สวัสดีครับทุกคนดีๆต้อนรับสู่กระซึมมูนชาแนลกับผมโป่งครับวันนี้กลับมาอยู่กันอีกแล้วกับออกซิเจนนอตอินคลูดเด็กกับครอบครัวของผมนี่ฮะมีปลิวไข่แมวพลอยแล้วก็ซิกโฟร์ตี้ไฟว์ไลออนแล้วก็เพื่อนใหม่ฮะวัดศิลป์ส่วนนี้ผมเองฮะเป็นไงน่ารักเปล่าอันนี้จะเป็นตามลำดับเลยวันนี้ก็มีโพลีอาร์คทีวีมิสเตอร์เนมเกมเมอร์ให้ชื่อให้เปลี่ยนชื่อเป็นเนโกเนมหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือเนนเน่มีมิสเตอร์เกมซัมสปีดซ่าหรือว่าเอกก็ตามลำดับนั่นแหละครับรวมไปถึงกาชปอนเคลสหรือว่าชื่อว่าไนท์ลิฟเฟอร์เรนต์เกม DIF Gamer TV โอเคตามนี้แหละแล้วก็มีเลนด้วยแต่เรื่องลำดับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเอาใครขึ้นก่อนงั้นสุ่มโอเคมาหนาวเหลือเกินวันนี้ฝนใครอยู่กรุงเทพบ้างเนี่ยไม่ใช่กรุงเทพแต่ปทุมฝนตกแรงมากกับพายุเข้าต้นไม้แถวมอผมร่วงเป็นตับนั่นแหละโอเคมายินดีต้อนรับสู่บ้านของเรานะครับโคเรียทีวีโปกยิ้มอยู่นั่นแหละไปทักเพื่อนใหม่สิโลกอันนี้ห้องใครวะเนี่ยมีต้นหนอนอยู่ด้วยโอเคสรุปคือผมปลูกต้นหนอนไว้ที่ห้องวัดศิลป์ไม่ใช่นางแมวนี่นะฮะนางก็รอดตัวไปเชี่ยโอเคอย่าใส่ใจเสียงเชื้อเมื่อกี้เลยไม่มีอะไรมากมายหรอกกินเข้าไปนั่นแหละแล้วก็ทำงานต่อซะโอเคมาวันนี้อย่างที่บอกไปครับผมต้องการโปรเกรสเยอะหน่อยซึ่งใครที่เล่นเกมนี้จะรู้ได้เลยว่าตอนเนี้ยเอาเกมผมด้วยที่ให้กำเนิดออกซิเจนผมมันล่อยหลอใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วผมต้องการแหล่งออกซิเจนใหม่เพิ่มอะไรวะเนี่ยไอตัวนี้นี่เองที่เขาบอกผมว่าเหมือนเป็นเหมือนแบบตัวที่กินออกซิเจนที่มันปนเปื้อนสารพิษหรือว่าพวกกงพวกแก๊สแล้วก็ทำให้กลายเป็นออกซิเจนสะอาดแต่ก็แลกมาด้วยมันจะอึสลามออกมาแบบนี้เพื่อนสลามมันจะเหมือนเป็นก้อนอะไรสักอย่างที่ติดเชื้อน่ะแล้วมันพ่นไม่ใช่พ่นปล่อยแก๊สปล่อยแก๊สพิษออกมาเรื่อยๆตลอดเลยโอเคซึ่งนั่นแหละครับบทสรุปของวันนี้ไม่แน่ผมอาจจะรอไปตรงที่งานทุกอย่างเสร็จแล้วก่อนเลยเพราะว่าวันนี้รับคนเข้ามาเยอะจริงๆแล้วก็ต้องการเห็นโปรเกรสแบบหนักแน่นซะด้วยฉะนั้นไม่แน่ฮะเราอาจเจอกันอีกสักแป๊บมาสวัสดีฮะเพื่อนใหม่ตอนนี้ให้เป็นใครดีมาดูกันว่าความสามารถของแต่ละคนคืออย่างไรบ้างโอเคโจซี่เก่งคุกกิ้ง7เหรอแต่ไม่เป็นไรเรามีกุ๊กอยู่แล้วฟิสิเชียนตอนนี้เป็นหมอ This is Dan Everything Hillafter injury คืออันนี้ก็คือตายยากใช่ป่ะตายอันนี้ออกเชิงนักวิทยาศาสตร์นางนี่ขุดเก่งนักขุดแต่หลับง่ายเอาดีวะโอเคคนนี้แหละมาเนโกเนมเนเน่โอ้โหชื่อโอเคชื่อเข้ากับหน้าตัวละครพอดีเลยเนเน่จะได้เรียกง่ายๆจำได้ง่ายหน่อยเนมเนโกเนมโอเคคนที่ชื่อเนเน่นะผมความจำเลื่อนเลือนลางแล้วต้องจำชื่อคนเนี่ยก็นี่ผ่านมา4วันแล้วก็ถือว่ายังดีอยู่ฮะที่ผมยังจำชื่อของทุกคนได้ยังไม่ลืม มาโอเคมีปัญหาเรื่องออกซิเจนแล้วเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านนะจ๊ะเนเน่มาเป็นทาสของพวกเราไม่ใช่ทาสดิเขาเรียกอะไรพนักงานทาสแบบนั้นเนี่ยเมื่อกี้เก่งทุกอย่างใช่ป่ะเก่งเรื่องขุดฉะนั้นได้จะจัดการงานขุดให้ทั้งหมดเลยไม่ทั้งหมดหรอกแบ่งให้นางนี่ทำด้วยโอเคโอ้ยดูความแบดดิสู้เก่งนั้นนี่เอาหน้าที่ให้แค่นี้เป็นคนส่งของด้วยแล้วกันเผื่อตอนขุดเผื่อไม่มีอะไรให้ขุดแต่โหหน้าที่ขุดน่าจะเยอะเลยแหละเอาล่ะเนโกเนมเริ่มทำงานได้ครับนั่นแหละอู้ยดูความไวของการขุดนี่นักขุดเวล11เก่งขนาดนี้เหรอเนี่ยโอเคไปต่อมาตอนนี้รู้สึกว่าโปรเกรสมันจะเริ่มไปช้าๆหน่อยผมต้องการเร่งให้ฝั่งตรงนี้เสร็จไวที่สุดที่จะเป็นไปได้เลยว่าฝั่งตรงนี้จะเป็นฝั่งที่ผมเอาไว้ผลิตพวกยังไงอะผลิตพวกออกซิเจนแล้วก็ว่าไงไข่แมวฝั่งนี้ผมจะไว้ผลิตไฟฟ้าแล้วก็แก๊สไฮโดรเจนไฮโดรเจนมันเป็นแก๊สที่ลอยตัวสูงกว่าออกซิเจนฉะนั้นมันจะลอยอยู่ข้างบนสุดผมเลยทำอันนี้สูงนิดหน่อยโอเคส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ตอนนี้เป็นปัญหากับผมมากเพราะมันลอยปะปนกับออกซิเจนแล้วก็ลอยต่ำซะด้วยส่วนใหญ่เนี่ยเกลียดโอเคมาไม่แน่เราอาจเจอกันสักแป๊บหลังจากที่เซ็กชันนี้เสร็จแล้วนะฮะ
แต่ที่จริงเกมนี้จะให้เล่นง่ายที่สุดก็คือเราตอนแรกเรารับคนมาน้อยที่สุดแล้วค่อยไปเพิ่มช่วงหลังๆแต่บังเอิญวันนี้เป็นครอบครัวของผมเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่ให้แบบผู้แนะนำมาตัดสินใจผมตัดสินใจเองฮะว่าผมเจอใครผมรับเข้ามาหมดแล้วจะใช้พลังงานแล้วจะใช้ให้เต็มที่ซึ่งต้องยากแน่นอนเกมแต่ก็อย่างว่าแหละครับผมชอบเกมพวกไมโครแมเนจเมนต์มากๆเลยก็ประมาณยังไงผมถนัดเรื่องมัลติทาสกิ้งก็คือทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยก็อย่างตรงนี้หลายคนอาจเห็นว่าตรงนี้เกิดการควบคุมตอนนี้ผมมองไปตรงนี้อยู่แล้วก็มองตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มองไวมากถ้าเกิดเป็นในดอทผมก็เล่นอินโวเกอร์เป็นตัวหลักฮะใช่ฮะผมเล่นอินโวเกอร์จริงๆเป็นตัวหลักตรงนี้เหมือนว่าจะต้องการออกซิเจนหน่อยนะตอนนี้รีซอสหมดแล้วละรีซอสอะไรคือไบโอดิสอ๋อเป็นรีซอสของอีกเครื่องนี้คือเราไม่มีสลามแต่จัดการตรงนี้ให้เสร็จก่อนทุกคนแล้วค่อยพูดถึงเรื่องสลามโอเคเนเน่ขุดไวมากๆเลยเนี่ยเนี่ยเดินมายิงฝังเดียวก็ได้แล้วเนี่ยดีจริงโอเคตอนนี้รีเสิร์ชแชทรีเสิร์ชเสร็จละรีเสิร์ชเรื่องของตกแต่งเสร็จละก็ได้เวลาตกแต่งครับผมตอนนี้ผมจะมีงานทำแล้วก็เอาตรงห้องตรงนี้ไว้นิดหน่อยเพื่อการเครียดแก้เครียดสำหรับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ผมลบสะพานออกแล้วเดี๋ยวเราเอารูปแปะไว้ตรงนี้ให้โอเคตรงนี้อาจจะไม่ต้องใช้ไฟแล้วเพราะว่าเปลืองตอนนี้ห้องสูงพอหรือเปล่าสูงพอนางแมวเอารูปปั้นไปไว้ในห้องอันนึงแล้วก็ห้องนี้เอาให้ต้นไม้นั่นแหละเป็นที่ตกแต่งให้เขาส่วนอันนี้ก็เป็นหินปูนกับต้นไม้ละกันห้องนี้ผมว่าเอาต้นไม้นี้ออกดีกว่าเพราะต้นเมล็ดพืชที่ใช้ตกแต่งเนี่ยหายากมากๆไม่ใช่ยากธรรมดายากมากมากอันนี้ให้คอมเขาด้วยเวลาเขาทำแบบทำการทดลองอยู่จะได้สะดวกไหมเฮ้ยไม่เอาตรงนี้มันใกล้จะว่าไงใกล้เตียงเกินไปเดี๋ยวนอนไม่หลับอีกตรงนี้มีไฟแล้วตรงนี้มีไฟแล้วโอเคห้องของเนเน่ป่ะห้องของเนเน่ยังไม่มีไฟเลยผมอาจพูดชื่อหลายคนผิดนะฮะไม่เป็นไรให้อภัยผมด้วยโอเคก็เราต้องการห้องทานอาหารสำหรับทุกคนกล่องอาหารอยู่ตรงนี้ฉะนั้นห้องทานอาหารโอ้ยใกล้แก๊สพิษไม่ได้เนี่ยจะกินไปอ้วกไปอีกทำไงดีวะเนี่ยโอเคตรงนี้มาทุกคนเวลากินข้าวจะได้ขึ้นไปกินตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เสร็จแล้วใครมีหน้าที่ฮาร์เวสต์จัดการด้วยครับโอเคใครทำกับข้าววะเนี่ยตอนนี้ทำกับข้าว priority อยู่เท่าไหร่โอเค priority อยู่ที่9ฮะ977ผมว่าต้องเอาวันนี้เป็น9ด้วยการไฟดับผมให้ไฟดับที่บ้านไม่ได้เพราะบ้านเราใช้ไฟเยอะโอเคทุกคนอีกแป๊บเดียวก็เสร็จละใครแอบหลับวะเนี่ยเน่ๆหลับตรงนี้เลยทุกคนมีอาหารดีกินดีอยู่ดีกันป่าววะเนี่ยเครียดก็เครียดไม่มากอาหารก็โอเคอยู่ตอนนี้เอาเจก็น่าจะยังไม่ขาดเพราะว่าเอ้ยย่าๆอันนี้คือเอาเจชุดสุดท้ายแล้วเวรกรรมทุกคนมีจะหายใจออกกันมั้ยวะเนี่ยหวังว่าเครื่องผลิตคงผลิตพอนะถ้าเกิดมีสลามปัญหาก็คือสลามเข้ามาเมื่อไหร่มีกลิ่นตุ่มเมื่อนั้นไอ้เงี้ยเอาตู้ไว้ตรงนี้ดีกว่าตู้นี้จะเป็นตู้เก็บสลามโดยผมจะเอากั้นไปด้วยอีห้องที่จริงห้องเนี้ยกั้นประตูเนี้ยกั้นกลิ่นเกลือหรือว่าอากาศเป็นพิษไม่ได้เลยตอนนี้น้ำท่วมละใครทำอะไรพี่เลนอีกอ๋อรีบปิดลูกน้ำท่วมเวรกรรมโอเคอย่างน้อยก็ท่วมไม่เยอะมากมายสักเท่าไหร่ว่ามันคงไหลหมดนะไม่มีใครขาดอากาศหายใจตายใช่เปล่าโอเคไม่ยังชั่วเอาล่ะหวังว่าคงทุกคนคงเอนจอยกับอาหารมื้อนี้นะฮะเพราะว่าอาหารใกล้จะหมดแล้วกุ๊กอยู่ไหนวะเนี่ยใครเป็นกุ๊กวะกุ๊กเอ้ยไม่มีใครเป็นกุ๊กเลยเนี่ยเอ้านี่เอ้ยเอ้าโปรอาร์คกูเขียนชื่อผิดมาตลอดเลยเนี่ยขอโทษครับอาร์คขอเรียกอาร์คนะเข้าใจโปริอาร์คตัวนี้ตัวใหญ่โอลิอาร์คทีวีเอ้าเปลี่ยนชื่อแล้วนี่วะตอนนี้เปลี่ยนชื่อยังโอลิอาร์คลูกเขาอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงเปลี่ยนชื่อแล้วโอเคอาร์คตอนฟู้ดช็อตเทดอาหารใกล้หมดจริงด้วยมีใครเข้ามาตรงนี้ยังตัวนี้ priority 9กันจัดการเรื่องอาหารก่อน priority 9จัดเก็บเรื่องอาหารก่อนทำไมมันขุดตรงนี้ก่อนเนี่ยหรือว่ามันหลุดออกมาเอง
เออใช่น่าจะหลุดออกมาเองนี่ว่าลวกขุดให้น้ำมันไหลออกก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็ทำดีแล้วกันลูกสองคนนี้ก็ผลิตไฟไปพออยู่ไหนวะเนี่ยไม่เห็นเลยอู้งานป่ะวะเห็นแต่นี่นี่อ้อนี่ไงนางเด็กส่งของเออใช่ลืมไปอาหารใกล้จะหมดแล้วต้องโฟกัสตรงนี้ priority 8เลยเนี่ยโวยอาร์คนายเลิกทำอย่างอื่นก่อนตอนนี้โฟกัสแค่อาหารอย่างเดียวโอเคโอเคโอเคเอาแหละตอนนี้ออกซิเจนไม่หมดแล้วออกซิเจนไม่เหลือหรอแล้วออกซิเจนหมดเกลี้ยงตับเลยงานเข้าแล้วก็เลยเย้รีเสิร์ชสเตชันตอนนี้ลงไปอยู่ข้างล่างเอาล่ะวัดสินก็ดูดซ่วมไปต้องหาเอาเกทุกคนมีใครเห็นเอาเกอีกบ้างเนี่ยรู้สึกว่าจะหมดแล้วเนี่ยหมดไวจังวะที่เห็นก็คือตรงเนี้ย3อันแต่พอขุดตรงนี้เมื่อไหร่ทำไมน้ำรั่วก็เจออากาศเป็นพิษน่ะโอ้นี่ไง2อันโอเคมีใครขึ้นมาตรงนี้ได้มั้งทำดีเนี่ยเราขุดเอาเกตรงนี้เอา priority 9เลยแล้วกันเราต้องการเอาเกอย่างด่วนก่อนที่ทุกคนจะขาดอากาศหายใจตายแต่มันก็มีแผนฉุกเฉินอยู่นะทุกคนพอถ้าเกิดสมมุติว่าเอาเกหมดได้เวลาขุดตรงนี้ให้อากาศออกซิเจนเป็นพิษไหลเข้ามาใช่ฮะออกซิเจนเป็นพิษมันเป็นพิษแต่ยังไงมันก็เป็นออกซิเจนถึงเราอาจจะหายใจเข้าไปแล้วก็อาจจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกอะไรก็ตามแต่อย่างน้อยเราก็หายใจออกอ่ะและนั่นสำคัญที่สุดก็คือทุกคนไม่ตายโอเคอาจจะทรมานจากโรคนิดหน่อยอาจจะมีติดเชื้อแต่ไงก็ช่างไม่ตายนั่นแหละดีที่สุดออกซิเจนไม่พอแค่ลงไปตรงนี้ออกซิเจนก็หมดแล้วอ่ะผมต้องหาทางให้ออกซิเจนมันอยู่ข้างล่างให้ได้แต่ตอนนี้เราไม่มีออกซิเจนเลยเวรกรรมโอเคเนโกเนมเริ่มขุดมาตรงนี้ละฉะนั้นเริ่มมาตรงนี้โอเคขุดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ขุดตรงนี้เราต้องการอีนั่นละแต่ถ้าเกิดระบบอันนี้มันยังไม่เสร็จมันก็ยังไม่ทำอย่างอื่นให้ priority 9เลยแล้วกันเราต้องการออกซิเจนด่วนเราต้องการเครื่องผลิตเอาเกด่วนๆ quality 9 everybody forget about everything and do what I want you to do โอเคต่อไปก็ระบบน้ำสินะระบบน้ำเสียผมเตรียมไว้พร้อมยังโอเคระบบน้ำดับมาเสียตรงนี้โอเคมาระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมแล้วไม่ใช่ระบบบำบัดน้ำเสียระบบระบายน้ำเสียโอเคตอนนี้ก็เหลือแค่ห้องตัวนี้พอห้องตัวนี้เสร็จก็จะเห็นผลแล้วฮะทุกคนถ้าผมขุดตรงนี้เมื่อไหร่น้ำจะเทลงมาเมื่อนั้นซึ่งมีปัญหาแน่ๆผมต้องการตรงที่มันจะไปเอาน้ำได้แบบที่ไม่รบกวนอื่นๆผมต้องเดินระบบน้ำขึ้นมาตรงนี้แล้วก็สร้างปั๊มตรงนี้ขอบคุณทุกคนมากฮะปั๊มน้ำโอเคมีท่อตรงนี้พอดีเลยโอ้ยว่าแล้วเอ้ยแล้วก็ต่อมาตรงนี้อินเทคใส่ตรงนี้นั่นแหละตรงนี้ก็จะมีออกซิเจนในขณะที่ปั๊มออกซิเจนก็ก๊าซไฮโดรเจนก็จะไหลขึ้นไปข้างบนพร้อมโอเคโอเคตอนนี้ทุกอย่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอย่างที่ผมคาดไว้แล้วแต่ตรงนี้ยังไม่ต่อเลยรีพอร์ต77อีกละโอ้โหเวรกรรมโอเคตอนนี้ก็สวิปใส่ซะเรื่องอาหารเป็นไงบ้างอาหารตอนนี้มีลำดับการทำงานโอเคดีป่ะดีอยู่โอ้โหอาหารลดไวมากๆไม่ใช่อย่างนี้สิวะอาหารต้องนี่อันดับนี้อันนี้ก็คือทำเป็นลูปไม่รู้จบฮะมันจะทำเรื่อยๆจนกว่าวัตถุดิบจะไม่มีแล้วก็จะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นซึ่งไอ้อย่างอื่นที่ว่านั้นก็คือมูสบาร์ซึ่งมูสบาร์เนี่ยวัตถุดิบมีเยอะอยู่แล้วเพราะว่าดินกับทรายแล้วก็น้ำหาได้ตลอดแต่อีกไม่นานเราคงจะได้ดื่มฉี่ตัวเองแล้วแหละเพราะน้ำ3ที่ตรงนี้หมดเมื่อไหร่ก็คือนะ แล้วทุกคนหลับไม่ฝันดีพรุ่งนี้จะได้ทำงานต่อเพื่อความอยู่รอดของพวกเราทำให้ป้อมมุมใจหน่อยลูกดูเด็กๆพวกนี้สินอนแบบดูแต่ละคนนอนดิน่ารักเปล่าดูอาร์คสิดูนางไข่แมวดิไม่ดูมันหรอกโอเคดูวัคซีนสิดูเน่ๆดิเน่ๆจะขาดอากาศหายใจตายแล้วมีแต่แก๊สตดในห้องเปลี่ยนที่นอนให้เขาดีกว่าเอาตรงนี้ละกันนอนอิ่มเปล่ามีใครนอนไม่อิ่มบ้างวะเนี่ย
ตอนนี้ทุกคนที่เครียดที่สุดก็คืออาร์คอาร์คเป็นอะไรถึงเครียดวะไม่รู้เหมือนกันโอเคก็ตอนนี้ทุกคนต้องการศิลปะในชีวิตเพราะไอ้พวกอาร์ตหรือว่าครีเอทีฟเอาเลยมันไม่เหลือเลยนิวดูเปิลแคนอาวาลิเบิลยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ฮะใครครับคนต่อไปคนต่อไปเลนทีวีเลนทีวีไม่ได้ให้ชื่อไว้เหมือนกันนี่ว่าอ๋อไหนดีขุดทั้งขุดเก่งแล้วก็เป็นพ่อครัวเหรอนี่น่าสนใจแต่โอ้โหมา5กับเอเลนอร์ทำไมเอเลนอร์ช้าช้าขนาดนี้วะเนี่ยโลบัสแต่เอเลนอร์ไม่เคยเป็นไข้ไม่ได้ดีตรงนี้นี่แหละตอนนี้กุ๊กเราความสามารถเป็นไงบ้างใครเป็นกุ๊กครับใครเป็นกุ๊กบอกมาเดี๋ยวนี้ใครเป็นกุ๊กใครทำอาหารกุ๊กเราความสามารถอยู่ที่4อาร์คซึ่งงานอาร์คความสามารถอยู่ที่4แต่วิ่งที่13โอเคเล่นทีวีเราเป็นกุ๊กของพวกเราจงทำอาหารให้พวกเรากินและห้ามท้องเสียกันซะด้วยโอเคโอเคยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของเรานะจ๊ะเล่นทีวีก่อนอื่นปรับอันนี้ก่อนเจ้าไม่ต้องทำอะไรนอกจากทำกับข้าวทำกับข้าวอย่างเดียวเท่านั้นโอเคทุกคนต้องการข้าวเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการที่สุดนายสำคัญมากรู้ไหมด้วยโอเคต่อทำไมอันนี้ทำไม่เสร็จกันสักทีวะเนี่ยอันนี้ก็ความสำคัญก้าวเลยเนี่ยนี่ทำงานแล้วเครื่องนี้เริ่มปั่นยังมาสิลูกมาสิโอเคน้ำมาเรื่อยๆแล้วน้ำมาเรื่อยๆแล้วเราจะได้เห็นเครื่องที่ทำงานแล้วทำงานลูกนั่นแหละมาออกซิเจนน่าจะมาข้างล่างแล้วโอเคสวยทีนี้ทุกคนน่าจะทำงานสะดวกขึ้นแล้วเอาล่ะปลิวไม่ค่อยถนัดเรื่องสร้างของเท่าไหร่แต่เขาก็ยังทำฮะเอาล่ะไฮโดรเจนมาละสีม่วงๆแดงๆนี่แหละฮะคือธาตุไฮโดรเจนซึ่งผมหวังว่ามันคงจะขึ้นมาตามบันไดนี้แล้วก็มาถึงตรงนี้ไม่ใช่ติดอยู่ห้องข้างล่างผมนะเอาล่ะไอไฮโดรเจนเวนนี่มันไม่ยอมไปไหนฮะมันอยู่แต่ตรงนี้สงสัยผมต้องเพิ่มมาเบิ้ลแก๊สต้องเอาเบิ้ลมาตรงนี้โอ้โหออกซิเจนเป็นพิษเพียบเลยตอนนี้ระบบระบายยังไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วนี่โอเคปลิวเสร็จแล้วเรียบร้อยระบบระบายเสร็จแล้วอุปกรณ์เริ่มทำงานแล้วโอเคตอนนี้ผมเริ่มทำงานแล้วฮะตัวนี้มีโอ้โหน้ำปนเปื้อนแล้วแน่ๆทำงานระวังด้วยนะตรงนั้นเป็นน้ำเป็นเปื้อนเดี๋ยวจะงูหินเอาซะอีกโอเคจัดการตรงนี้เพราะเราต้องการพลังงานกับไฮโดรเจนแล้วเพราะตอนนี้เรามีไฮโดรเจนแล้วโอ้ชีพลังงานไม่พอเหรอเนี่ยห้องไม่มีออกซิเจนเหรอวะโอ้โหคาร์บอนไดออกไซด์เพียบเลยในห้องมีแต่คาร์บอนไดออกไซด์กับแก๊สพิษมันขึ้นมายังไงเนี่ยแก๊สพิษเนี่ยมีใครแอบตรวจเปล่าคอนเทนเมนต์ออกซิเจนโอ้โหมันมาตรงนี้นี่เองนี่โอ้โหเวรกรรมตอนนี้อุปกรณ์การแก๊สพิษได้ยังซิฟอร์ตี้ไฟทำไมนายไปทำอย่างอื่นก่อนวะเนี่ยซิฟอร์ตี้ไฟครับเลิกทำอย่างอื่นเลยรีเสิร์ชอย่างเดียวคุณเนเน่เสียสละมากอันนี้ยกเตียงนวดให้เลยเนเน่ก็ไอใครที่ลุยน้ำเสียเนี่ยปกติก็ย่อมงุนงิดอยู่แล้วใช่ไหมฮะลุยน้ำเสียลุยชงลุยฉี่เนี่ยก็เลยต้องจัดการลักชัวรี่หน่อยคนทำเพื่อสังคมอันนี้อะไรอ่ะเคลียร์ไม่ต้องการไม่จะเป็นใช่ตรงนี้มีเอาเกด้วยเอาตรงนี้ก่อน priority 9เลยแล้วกันโอเค priority ตรงนี้ปรับเป็น9สวย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 แล้วก็ตรงนี้เอาค่ะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงรีเสิร์ชเสร็จแล้วตอนนี้ good for him ว่างไม่ได้นายว่างไม่ได้นายเป็นคนที่พัฒนาบ้านเราโอเคต่อไปไม่ต่อไปต้องระบบแก๊สก่อนโอเคมาพอลิสต์ตอนนี้ research station จะว่าง disruption resource research complete โอเคได้เวลาวางแผนต่อเอาล่ะตอนนี้เราต้องการห้องน้ำให้ทุกคนดีๆใช่ไหมห้องน้ำห้องน้ำห
ห้องน้ำเราผมว่าเราเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าเพราะมันอยู่ใกล้ไอ้ที่ปั๊มน้ำตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอเคแต่ก่อนอื่นจัดการเรื่องประตูพวกนี้เสร็จก่อนอันนี้ยกเลิกอันนี้เอาปล่อยไว้โอเคเราต้องการประตูที่ทำให้แก๊สผ่านไม่ได้นอกจากอันนั้นแล้วเรามีแอร์ดิโอไลเซอร์อีกตรงนี้เอาหลายเครื่องเลยละกันตรงห้องนี้แล้วก็ตรงนี้อีกแล้วก็ตรงไหนใส่ได้อีกบ้างวะเนี่ยตรงนี้อีกแล้วก็โอเคตรงนี้เราต้องการที่ที่ทำให้อากาศมันสะอาดขึ้นตรงนี้โอเคโอ้ยตายแก๊สพิษผ่านเข้ามาเพียบเลยอ่ะไม่ใช่แก๊สพิษสิมันไม่เป็นพิษหรอกแต่ว่ามันเป็นแก๊สสกปรกเน่าเสียโอเคตรงนี้ที่จริงผมไม่ควรใช้แก๊สนิดในการทำอันนี้นะโอเคไฮโดรเจนหายใจได้ปะไฮโดรเจนหายใจไม่ได้เหมือนกันเว้ยเอาไงดีวะเนี่ยถ้าไฮโดรเจนไหลเข้ามาในนี้ไม่มีทางเอาออกนอกจากผมต้องจัดการเรื่องแก๊สถ้าเกิดผมทำท่อลำเลียงแก๊สแบบเลือกชนิดไม่ได้นี่ก็คือผมจะเอาแก๊สที่เป็นไฮโดรเจนออกลำบากมาก priority เรื่องแก๊สพิษก่อนผมไม่ได้อยากให้ใครก็ตามในนี้หายใจสูดอากาศเอาแก๊สตดแก๊สเหม็นเข้าไปเอาทุกคนทำงานลูกโอ้โหวันนี้ได้ปลาแก๊สเยอะเหลือเกินโอเคผมว่าตรงนี้คงจะช่วยชีวิตพวกเราได้นะเพราะว่าสิ่งที่พวกนี้ทำอย่างว่ามันเอาไอ้พวกสลามเนี่ยหรือว่าวัดเอ๋ท่าไรวะท่านมีชีวิตเนี่ยไปสกัดมีปัญหาเรื่องพลังงานต้องหาคนที่กะจะวิ่งอย่างเดียวละแมวพลอยวิ่งลูกเดียวเลยลูกวิ่งไปเลยโอเคให้ไข่แมววิ่งละไข่ไม่มีงานทำวะเนี่ยโอเคอ๋อพลังงานไม่มีพลังงานหมดก็คือคนอื่นทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้อาร์คกับไข่แมวจะต้องวิ่งอย่างเดียวแล้วนะเธอสองคนเป็นพลังงานที่บ้านหลังนี้พลังงานไม่พออ่ะรู้สึกโอ้โหไข่แมวพักนี่เองมีหน้าพลังงานถึงไม่พอเอาล่ะเราต้องการคนมาช่วยวิ่งอีกคนนึงผมน่าจะรีเสิร์ชเรื่องพลังงานไม่ได้ถ้ารีเสิร์ชเรื่องพลังงานก่อนไอ้พวกนี้ก็จัดการยากอีกเอาไงดีวะเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยผมต้องการที่ผมคิดไว้ผมต้องการที่ลำเลียงแก๊สเพื่อเอามาใช้กับแก๊สตรงนี้น่าจะใช้เวลาอีกหลายตอนเลยแหละโอเคไข่แมวเลิกกินได้แล้วลูกกลับไปทำงานเถอะ เขียวสนุกเลยนะเร็วกลับไปทำงานเออนั่นแหละก็ยังชั่วหน่อยตอนนี้เลนน่าจะมีไฟใช้ละโอเควัดศีลจัดการผลิตอันนี้ให้พ่อหน่อยโอเคตรงนี้เป็นไงบ้างลงได้ใช่ป่ะโอเคหยิบเอาเกไปอย่างนั้นแหละโอ้ตัวนี้เป็นตัวนี้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วมีออกซิเจนสะอาดป่ะตรงนี้เอาใส่แค่ออร์แกนิกที่เป็นแบบคอนเทมเฟอร์ติไลเซอร์สลามตรงนี้เอาใส่สลามอย่างเดียวนี่ก็ priority 9ก่อนที่ทุกคนจะฉี่แตกข้างบนหมดโอ้โหเหลือเยอะเลยต้องทำคือ2คนนี้หยุดวิ่งไม่ได้ต้องวิ่งเข้าไปจนกว่าจะตายกันไปข้างนึงอ่ะอย่างน้อยแก๊สพิษยังมันก็เป็นออกซิเจนอยู่อ่ะจ้างอันนี้ได้ยังลูกนี่ priority 9เลยเนี่ยมีเน่ว่างเน่ทำอะไรเช็คซิรู้สึกว่าจะขุดอย่างเดียวใช่ป่ะใช่ขุดอย่างเดียวอ๋อขุดข้างล่างเสร็จแล้วนี่ว่าหุยหัวจัดโอเคข้างล่างเสร็จแล้วคงไม่ต้องขุดตรงนั้นต่อแล้วตรงนี้ไปไม่ถึงว่ะงั้นตรงนี้ข้างล่างนี้ก็ลงมาไม่ได้อีกโอเค priority 9เน่จะได้มีอะไรทำหน่อยเน่ตอนนี้ว้าโอเคมาโอเคครับทุกคนตอนนี้ทุกอย่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเรามีปัญหานิดหน่อยก็คือเรามีปัญหาเกี่ยวกับพลังงานอย่างแรงเลย
รอบหน้าเดี๋ยวผมจะมาจัดการเรื่องพลังงานกันอีกแล้วก็รอบนี้สวัสดีเลนกับเลนอาร์คเน่สวัสดีเลนอาร์คกับเน่ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ขอพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันในตอนหน้าสำหรับ Oxygen Not Included กับครอบครัวของเราสวัสดีฮะ